เจนนี่ลั่นโควิดทำรายได้หายหลักล้านไม่หวั่นรับมาลัยออนไลน์โดนเปรียบขอทานเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นลั่นโควิดโดนยกเลิกงานสุดหลักล้านไม่ลั่นทำคอนเสิร์ตขายมาลัยออนไลน์ถูกมองเป็นขอทานยันแค่ต้องการหารายได้ช่วยน้องๆในค่ายเท่านั้นท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโควิด-19 ส่งกระทบกับอีกหนึ่งอาชีพอย่างนักร้องและนักดนตรีที่ต้องถูกยกเลิกงานคอนเสิร์ตเกือบทั้งหมดเช่นเดียวกับนักร้องลูกทุ่งสายเลือดใต้เจนนี่รัชนกสุวรรณเกตหรือเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นเจ้าของค่ายเพลง DM ที่หวังว่าปีนี้2564เป็นปีที่ได้กอบโกยหลังจากเจอมรสุมดราม่าถาโถมหนักเมื่อปีที่ผ่านแล้ว2563อ่านข่าวเจนนี่ได้หมดจัดคอนเสิร์ตออนไลน์ซื้อบัตรดูพุ่ง 5,000 คนยอดมาลัยเกิน6หลักล่าสุดเจนนี่เปิดใจผ่านสื่อในนินเตอร์เทนว่างานคอนเสิร์ตในเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์2564ถูกยกเลิกทั้งหมดประมาณ63คอนเสิร์ตศูนย์รายได้เป็นหลักล้านซึ่งเจนนี่ทำใจดับเบิลยูเอสแล้วและอนุญาตให้เจ้าภาพเลื่อนได้อย่างไม่มีกำหนดโดยเจนนี่ได้รับผลกระทบไม่ค่อยมากเพราะยังมีรายได้จากการรีวิวสินค้าและ YouTube รวมถึงเก็บเงินอยู่ยอมรับว่าช่วงนี้ต้องใช้เงินเก็บมาใช้จ่ายในค่ายต่อเดือนถึง7หลักหากสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้และต้องนำเงินเก็บที่มีมาใช้เรื่อยๆอาจจะอยู่ได้แค่ถึงปีนี้เท่านั้นด้านศิลปินและทีมงานในค่ายกว่า40ชีวิตเขาไม่มีรายได้และแต่ละคนมีภาระค่าใช้จ่ายจึงตัดสินใจทำคอนเสิร์ตออนไลน์เพื่อให้น้องๆในค่ายมีรายได้โดยวันที่อาทิตย์ที่31มกราคม2564นี้จะเป็นครั้งแรกโดยส่วนตัวตั้งเป้าว่าจะมีคนเข้ามาชมประมาณ 3,000 คนแต่ตอนนี้ทะลุเป้าเป็นเกือบ 6,000 คนแล้วและหวังว่าจะสร้างรายได้หลักแสนปลายส่วนเรื่องการเปิดรับเงินมาลัยออนไลน์นั้นสาวเจนนี่เผยว่าได้ให้แฟนหนุ่มเมงเงินเป็นคนรับผิดชอบโดยได้แยกเป็นบัญชีกลางที่ไม่เกี่ยวกับบัญชีส่วนตัวเลยโดยวันแสดงคอนเสิร์ตจริงจะเขียนชื่อแม่ยกรวมถึงจำนวนเงินมอบให้เด็กๆที่แม่ยกต้องการมอบพวงมาลัยเปยให้และไม่กลัวจะเกิดกระแสดราม่าจะตามว่าเป็นขอทานเพราะการให้มาลัยเกิดขึ้นตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วขอบคุณข้อมูลจากในนินเตอร์เทนและ Facebook น้องเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่น แม่โบขอบคุณธัญญาเป็กที่เข้าใจหัวอกแม่เจอตัวขอยกมือไหว้แม่โบขอบคุณธัญญาเป็กที่เข้าใจหัวอกแม่เจอตัวขอยกมือไหว้ก่อนหน้านี้แม่โบแวนด้าออกมาโพสต์ขอโทษน้องมะลิพาขวัญลูกสาวสุดที่รักสาเหตุตัดสินใจรับงานพลาดรับงานพร้อมถามหาสัจจะในการทำงานล่าสุด2พิธีกรธัญญาธัญญาเรศกับเป็กกี้ศรีธัญญาที่ดำเนินรายการคุยแซ่บโชว์ได้ออกมาขอโทษแม่โบและน้องมะลิแทนทีมงานและพิธีกรที่ทำหน้าที่ในวันที่เกิดเหตุการณ์โบขอโทษน้องมะลิตัดสินใจพลาดรับงานถามคนไร้สัจจะดราม่าพิธีกรดังรายการดังขอโทษแม่โบน้องมะลิแล้วหลังทำเสียความรู้สึกกับการสัมภาษณ์โดยทางแม่โบได้มีการเคลื่อนไหวด้วยการโพสต์ข้อความภาพเขียนระบายความรู้สึกว่าโบขอขอบคุณจากความรู้สึกจากใจขอบคุณพี่ธัญญาที่เข้าใจความรู้สึกของคนเป็นแม่ขอบคุณที่ยังมองเห็นความรู้สึกเล็กๆของเราสองคนแม่ลูกที่ผ่านมาไม่ต้องการเป็นกระแสเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้น
แค่รู้สึกว่าอยากขอบคุณที่ผู้ใหญ่ทางรายการยังมองเห็นและมีความเอ็นดูอยากจะโปรโมทเพลงน้องให้เราจึงเต็มที่และเต็มใจไปออกรายการโดยที่ไม่หวังอะไรสิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดของคนเป็นแม่คือต้องการให้ลูกอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยที่สุดน้องใบเฟิร์นและอาจารย์เป็นหนึ่งและพิธีกรทุกท่านได้ทำหน้าที่อย่างเต็มที่และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่มีเจตนาในทางที่ไม่ดีเลยค่ะโบขอโทษพี่ธัญญาและพี่เป็กกี้ต้องยกมือไหว้ขอโทษทั้งที่ไม่ใช่ความผิดแทนที่คนที่ผิดสัญญาถ้ามีโอกาสเจอพี่ธัญญากับพี่เป็กกี้อยากจะขอบคุณพี่และอยากจะยกมือไหว้ขอโทษพี่ทั้งสองจากใจจริงเช่นกันนะคะพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่าขอบคุณนะคะที่ยังมองเห็นความรู้สึกเล็กๆของเราสองคนแม่ลูกคลิปรายการคุยแซ่บขอโทษแม่โบน้องมะลิหนุ่มกรรชัยลุยธุรกิจขึ้นแท่นอันดับหนึ่งผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะทุ่มเองบกกว่า100ล้านมั่นใจยอดขายปี64ทะลุเป้าจากผู้ประกาศข่าวพิธีกรชื่อดังรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์และโหนกระแสทางช่อง39สู่บทบาทนักธุรกิจไฟแรงที่น่าจับตามองหลังกระโดดลงมาสู้ศึกในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะด้วยการเปิดตัวไลโอ LYO ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาบนกลายเป็นแบรนด์ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดสำหรับในปี2564ไลโอ LYO ทุ่มงบประมาณกว่า100ล้านบาทเดินหน้ารุกตลาดออนไลน์ขยายฐานผู้บริโภคต่อเนื่องควบคู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพทูนวัตกรรมความโดดเด่นของภูมิปัญญาไทยผสานสุดยอดคุณประโยชน์จากธรรมชาติพร้อมกลยุทธ์สร้างการรับรู้และกิจกรรมการตลาดเต็มรูปแบบตั้งเป้ายอดขายกว่า500ล้านบาทโดยหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยเจ้าของแบรนด์ไลโอ LYO ร่วมกับบริษัท88ไทยแลนด์จำกัดเปิดเผยว่าก่อนอื่นต้องขอบคุณทุกคนที่ไว้ใจไลโอเพราะหลังจากที่บริษัทเปิดตัวผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะภายใต้แบรนด์ไลโอ LYO ไปในช่วงปลายปีที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จมากโดยมียอดจำหน่ายสูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้และเห็นการเติบโตอย่างชัดเจนซึ่งเป็นมาจากการสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะที่มีอยู่ในท้องตลาดประกอบกับความเชี่ยวชาญของบริษัทในด้านการคิดค้นวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยทีมแพทย์และเภสัชกรซึ่งเป็นที่ยอมรับผสานกับการนำความรู้ทางการแพทย์และภูมิปัญญาไทยผนวกกับพฤกษาธรรมชาติที่ผ่านการคัดสรรวัตถุดิบมาเป็นอย่างดีซึ่งบริษัทเชื่อมั่นว่าได้รับความไว้วางใจและได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้บริโภคชาวไทยโดยเฉพาะกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นกลุ่มคุณแม่หลังคลอดและผู้มีปัญหาสุขภาพเส้นผมอาทิผมร่วงผมบางหรือผู้บริโภคที่ใส่ใจในการดูแลตนเองซึ่งปัจจุบันไลโอ LYO จำหน่ายผลิตภัณฑ์ใน3กลุ่มได้แก่ไลโอแชมพูทวิภาคทำความสะอาดเส้นผมและหนังศีรษะลดการขาดหลุดร่วงของเส้นผมชะลอผมงอกก่อนวัยขจัดรังแคกระตุ้นการเกิดใหม่ของเส้นผมไลโอครีมนวดผมบำรุงและฟื้นฟูผมแห้งเสียแตกปลายให้เส้นผมนุ่มสลวยไลโอแฮโทนิกฟื้นฟูบำรุงผมล้ำลึกถึงรากผมปรับสมดุลให้หนังศีรษะแข็งแรงขึ้นกระตุ้นการเกิดใหม่ของเส้นผมลดการขาดหลุดร่วงของเส้นผมช่วยให้ผมหนาขึ้นปัจจุบันตลาดผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะในประเทศไทย
มีการแข่งขันกันสูงสำหรับ LIO LYO ในปีนี้บริษัทเน้นกลยุทธ์การสร้างแบรนด์และต่อยอดขยายฐานผู้บริโภคให้เป็นไปอย่างกว้างขวางจากประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ภายใต้แนวคิด LIO ผมอยู่เคียงข้างคุณโดยยังคงเดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์คุณภาพออกสู่ตลาดเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคอย่างครบครันภายใต้จุดแข็งในด้านคุณภาพโดยในปีนี้บริษัทได้เตรียมงบประมาณกว่า100ล้านบาทเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางการตลาดและส่งเสริมการขายภายใต้กลยุทธ์เชิงรุกทุกรูปแบบผ่านสื่อโฆษณาอาทิป้ายบิลบอร์ดโฆษณาสื่อบนรถไฟฟ้ารวมถึงการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ทั้งทีวีวิทยุนิตยสารและการทำตลาดออนไลน์เพื่อสร้างประสบการณ์ร่วมระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคเจาะกลุ่มคนผู้ใส่ใจสุขภาพและการเปิดพื้นที่ให้ผู้ใช้ร่วมเปิดประสบการณ์การใช้สินค้าพร้อมด้วยบทวิจารณ์สินค้าอย่างตรงไปตรงมาจากกูรูด้านสุขภาพเส้นผมพร้อมเตรียมกิจกรรมส่งเสริมการขายอาทิการแจกรางวัลชิงโชคและกิจกรรมส่งเสริมการตลาดอื่นๆซึ่งเชื่อมั่นว่าจะช่วยสานต่อความสำเร็จในการทำตลาดของ LIO LYO สามารถหาซื้อผลิตภัณฑ์ LIO LYO ได้ที่02-114-6288 LINE LIO Thailand หรือตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ